ก็ให้พึ่งเข้าใจว่าวันคืนล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนเท่านั้นชีวิตของคนเราก็รุกร่นไปหาความตายมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละให้พากันคิดพิจารณาอันพระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุก็ตามทายกทายิกาก็ตามสามเณรก็ตามเนี่ยก็ทรงสอนให้นึกถึงชีวิตนี้ให้มากชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยมีแต่บุญกับบาปที่ทำเท่านั้นที่ติดตัวไปดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้คนเราเพียรละบาปเพราะว่าถ้าเอาบาปติดตัวไปบาปมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ถ้าเอาแต่บุญล้วนๆติดตัวไปบุญมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขบุญกุศลจะส่งคนเราเนี่ยให้ถึงพระนิพพานนู่นไม่ใช่จะให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะถ้าบุคคลมาละบาปเสียแล้วสร้างแต่บุญกุศลล้วนๆอย่างนี้นะบุญกุศลมันก็มากขึ้นไว้นะเพราะมันไม่มีศัตรูคอยรบกวนไอ้บุคคลสร้างบุญกุศลจะไม่เต็มง่ายก็เนื่องมาแต่ไปสร้างบาปสลับกันไปกับสร้างบุญกุศลบาปนั้นมันไม่ปรารถนาที่จะให้คนเราพ้นทุกข์มีแต่มันจะดึงจิตวิญญาณของคนเราให้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างนั้นบุญนั่นน่ะเป็นมิตรที่ดีเมื่อเราสั่งสมไม่เกิดมีแล้วอย่างนี้มันก็จะสนับสนุนจิตใจของเราให้ไฟสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ให้ไฟไปในทางต่ำทางใดจะเป็นไปเพื่อความสุขความสงบบุญกุศลก็จะดลบันดาลให้เกิดความพอใจในทางบุญทางกุศลในทางความสงบนั้นนี่การที่ผู้ที่มีศรัทธาได้ออกจากบ้านมาบวชอยู่ในวัดป่าอันเป็นที่สงบสงัดทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งผู้เป็นชีเป็นขาวนี่มันก็รวดตั้งแต่อำนาจของบุญที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนะมันดลจิตดลใจให้ชอบสถานที่สงบสงัดเห็นว่าเมื่อไปอยู่ที่ฉะนั้นแล้วมันก็เหมาะกับการที่จะทำความเพียรทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยได้ให้เข้าถึงความสงบเพราะว่าตนนั้นต้องการความสุขความสงบไม่ต้องการความวุ่นวายอันนี้อนุภาพแห่งบุญนี่นะเมื่อเราสั่งสมให้มากๆเขาแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะบุญนะมีแต่มันหนุนส่งให้เราแสวงหาความสงบระงับทางกายทางวาจาทางใจเรื่อยไปแหละซึ่งไม่เหมือนอย่างบาปกรรมบาปกรรมนั้นมีแต่มายุโยงส่งเสริมให้จิตคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปด้วยอำนาจแห่งความรักบ้างความโกรธบ้างความหลงความมัวเมาต่างๆบ้างลักษณะของบาปนะมีแต่ดึงดูดจิตใจให้ลอยไปตามกระแสของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นให้พึงเข้าใจลักษณะของบุญและบาปนะมันมีแตกต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปชอบในเรื่องบาป
ไอ้เรื่องบาปก็เคยพูดให้ฟังบ่อยๆอยู่แล้วมันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นนะเราคิดดูสิสิกขาบท5ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นนะมันล้วนแต่เป็นไปเพื่อห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งนั้นเลยดังนั้นให้พากันคิดให้มันเห็นเพราะนั้นคำว่าทำชั่วหรือว่าทำบาปหรือว่าทำอกุศลกรรมหมู่นี้ให้หมายเอาความเบียดเบียนเลยให้เพ่งไปนั้นเลยทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดมาฝึกฝนจิตใจของตนให้เจริญด้วยเมตตากรุณายิ่งยิ่งขึ้นไปความโกรธความไม่สบายทั้งหลายมันก็เบาบางไปเรื่อยๆมันก็ให้อภัยแก่ศัตรูไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะแก้แค้นตอบแทนอะไรเลยถ้าเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมแก่กล้าขึ้นมากแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี้คุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นฝ่ายกุศลนี่นั่นแหละให้พากันคิดพิจารณาเพราะว่าชีวิตของคนเรานี่นะมันเนื่องอยู่ด้วยบุญและบาปไม่ใช่เนื่องอยู่ด้วยอย่างอื่นบุญบาปนั้นบุคคลสร้างขึ้นมาเพราะอาศัยกิเลสหนุนหลังอาศัยความโลภความโกรธความหลงความโลภโกรธหลงอาศัยใจแบบนี้นะใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมาลงที่จิตหรือที่ใจดวงเดียวนี่แหละนอกจากนี้ไม่มีใครสร้างกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆให้แก่ใครต่อใครไม่มีแต่จิตของใครของมันสร้างกิเลสขึ้นให้แก่ตัวเองเราต้องพิจารณาให้มันถึงแก่นถึงต้นตอของบุญและบาปให้ได้เมื่อตนไม่ต้องการบาปกรรมอย่างนี้ก็ตนก็ต้องละความโลภความโกรธความหลงไปเรื่อยๆมันก็อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นของลี้ลับซับซ้อนเราไม่สามารถจะมองเห็นได้บรรดาความชั่วทั้งหลายก็เราถือสันตุถีตามมีตามได้ในปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าตั้งมั่นอยู่ในสันตุถีธรรมอย่างว่านี้แล้วมันก็จะไม่ไปแย่งไปชิงไปโซ่โกงเอาของใครเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีกว่าก็จะแสดงมุทิตาจิตขอยินดีด้วยธรรมดาผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษอยู่ในใจนะไม่อิจฉาริษยาคนอื่นเขาที่เขามียศถาบรรดาศักดิ์กว่าที่เขาร่ำรวยเงินทองหรือว่าอติเลกลาภต่างๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราไม่พูดออกปากเราก็นึกแสดงความพอยินดีกับผู้เขาร่ำรวยมั่งมีนั่นแสดงว่าเขามีบุญเว้นเสียแต่คนที่ร่ำรวยด้วยการช่อการโกงได้มานั้นยกไว้อันนั้นยกไว้ให้กรรมของเขาเองอันนี้เราพูดถึงแต่เรื่องธรรมะอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสออกจากหัวใจนี่เราพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะมันมีคุณธรรมเครื่องกำจัดอยู่ในกิเลสเหล่านี้นะให้พากันเข้าใจทำไมเราจึงไปท้อใจว่าเราละมันไม่ได้ก็เมื่อเรามีคุณธรรมอยู่ในใจแต่ถ้าละหากว่าเราไม่สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้มันก็จะเอาอะไรมาละกิเลสบาปธรรมได้มันไม่มีเหมือนอย่างไปลบทับจับศึกอย่างนี้เนี่ยทหารตำรวจไม่มีอาวุธอยู่ในมือแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาต่อสู้ข้าศึกเวลาเขายิงมาก็มีแต่ต้องพ่ายแพ้เขาวันยังค่ำเลยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อใจของเราไม่มีอาวุธคือคุณธรรมหรือสติปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้กับอำนาจของกิเลสบาปธรรมแล้วเราก็ต้องแพ้มันวันยังค่ำ
ให้คิดดูให้ดีถ้าเราสร้างคุณธรรมคือสันตุถีแล้วก็อปิสสตาสันตุถีคือยินดีตามมีตามได้อปิสสตาเป็นผู้มักน้อยมักน้อยนี่หมายความว่าเราต้องการอยากจะให้กิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วทั้งหลายให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่เราไม่ปรารถนาที่จะสร้างกิเลสบาปธรรมให้มากขึ้นในใจของตนนี่ท่านเรียกว่าอปิชตาให้พากันเข้าใจถ้าจะว่าทางภายนอกก็หมายความว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายเครื่องใช้ไม่สอยปัจจัยทั้งสี่เช่นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้ก็รู้จักประมาณเมื่อตนมีบุญน้อยได้อะไรก็ได้ของไม่ดีบ่อย่างนี้แล้วก็ขอใจอยู่ในสิ่งที่ตนมีตนได้นั่นแหละเมื่อตนมันมีบุญน้อยนี้ตนได้ทำความดีมาแต่ก่อนมันน้อยไปคนมาอำนวยให้มันก็น้อยอย่างนี้แหละเรามันต้องเข้าใจกรรมวิบากของตัวเองคนที่ไม่รู้แจ้งกรรมวิบากของตัวเองอย่างว่านี่แหละมันถึงกลายเป็นโจรเป็นขโมยสะสมอาวุธขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นสมัยทุกวันนี้มันไม่จี้เฉยๆแล้วบัดนี้ถ้าหากฝ่ายมองเห็นว่าสมบัติของพุทธมันหลายสมควรน่ะยิงให้ตายเลยมันจึงไม่มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยยิงให้ตายแล้วขนเอาสมบัติเขาหนีไปเลยถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตามจับอะไรมันก็สบายไปพักนึงนี่แหละความเป็นผู้ไม่สันโดษมักน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยมันทำให้คนเราชั่วสร้างบาปกรรมใส่ตัวเองแล้วก็ได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานผู้ใดทำบาปมากก็ได้เสวยทุกข์มากอยู่ได้นานในนรกอบายภูมิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เราเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเจริญให้มากๆจนสามารถมองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรไปเลยถ้ายังมองเห็นว่าศัตรูเป็นศัตรูอยู่อย่างนี้เมตตานั้นยังได้ชื่อว่ายังไม่มากพอมันยังไม่บรรเทาความโกรธความพยาบาทต่างๆไร้ก่อนยังอภัยจะโทษให้คนอื่นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องเจริญเพ่งเมตตาจิตอยู่ภายในจนว่าจิตสงบอยู่กับเมตตาเมื่อเมตตาธรรมได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วมันจะไม่ถอนออกจากจิตใจนี้ไปง่ายๆแบบนี้นะเราจะไปที่ไหนยืนเดินนั่นนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเมตตาธรรมก็มีอยู่ในใจนั้นเสมอไปถ้าเพียงแต่ว่านึกคิดหรือว่าสวดสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุไปเฉยๆเท่านี้นั่นมันเป็นได้ชั่วคราวเท่านั้นเมตตาธรรมมันตั้งอยู่ในจิตใจในชั่วคราวเท่านั้นเองอันเมตตาธรรมจะตั้งอยู่ได้ในจิตใจนี่อย่างสนิทสนมก็ต่อเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เพ่งเมตตาจิตเมตตาธรรมนี้อยู่ในใจนั่นจนเมตตาธรรมซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้จิตใจนี้มีแต่เมตตาธรรมล้วนๆอยู่ภายในได้แล้วมันเมตตาธรรมมันมีอิทธิพลมากแล้วมันก็กันความโกรธความไม่สงบต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจถึงขั้นนั้นแหละถึงจะมองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรเลยคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแต่ก็เป็นได้นั่นแหละถ้าหากว่าเราก็โกรธตอบเขาเขาโกรธต่อเราต่างคนไม่ยอมให้อภัยกัน
เช่นนี้มันก็เป็นคู่เวรกันแน่นอนอ่ะคู่นั้นอ่ะเป็นงั้นเกิดไปชาติใดก็ต้องไปพานทะเลาะโบกแว่งกันจนหาความสุขสบายไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะให้พากันภาวนาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นคุณแห่งเมตตากรุณาให้มากๆทีเดียวนี่แหละในพุทธศาสนานะมีอยู่นะคุณธรรมสำหรับกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนะแต่เมื่อคนเราไม่เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมนั่นน่ะก็ไม่โน้มพระธรรมเข้าสู่จิตใจไม่เพ่งพระธรรมให้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเช่นนี้จะให้พระธรรมช่วยได้อย่างไรอ่ะเพียงแต่อ้อนวอนอย่างนี้ไม่มีทางนะการที่บุคคลอธิษฐานถึงบุญถึงคุณความดีต่างๆแล้วบุญคุณนั้นบังเกิดขึ้นช่วยชีวิตช่วยขจัดปัดเป่าความวิบัติขัดข้องอะไรได้นั่นก็เนื่องมาแต่ผู้นั้นน้อมบุญน้อมคุณเข้าไปสู่จิตใจเสมอจิตใจไม่ห่างจากบุญจากคุณเจริญอยู่เสมอไปทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อบุญคุณได้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจเต็มที่แล้วอย่างนี้นะมันก็มีอานุภาพเลยเมื่อเราอธิษฐานถึงบุญถึงคุณเหล่านั้นให้มาช่วยป้องกันภัยวิบัติอันตรายแห่งชีวิตอย่าให้เกิดมีช่วยขจัดภัยพิบัติต่างๆนี้นะก็สามารถเป็นไปได้เพราะว่ามันมีอยู่ในจิตนั้นแล้วนี่บุญก็ดีคุณก็ดีไม่มีอยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าพระองค์อธิษฐานถึงบุญบารมีที่พระองค์ทำมาแต่อเนกชาติตอนพยามารไปรุกรานนั่นความจริงพระบารมีก็อยู่ในพระทัยของพระองค์นั่นแล้วแหละแต่พระองค์ยังไม่ได้นึกถึงเท่านั้นเองนะพอพระองค์นึกถึงอธิษฐานเท่านั้นแหละพระบารมีธรรมเหล่านั้นก็บังเกิดพละกำลังขึ้นขจัดมารเสนามาในพ่ายแพ้ต่อพระองค์ไปอันนี้เราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านะมาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีภูมิใหญ่มารก็ใหญ่ไปตามกันมารก็คือกิเลสนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกเอ้ามารมันก็น้อยเข้าอย่างนี้แหละมารก็น้อยเข้าบุญบารมีก็น้อยเข้าไม่มากไม่ต้องได้สร้างมากเหมือนพระพุทธเจ้าแต่มารนี่มีอยู่ทั้งนั้นเลยจะเป็นพระพุทธเจ้าพระประเจกเป็นพระสาวกทั่วไปหมู่นี้ทายกทายิกาก็เหมือนกันมารคือกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจทุกคนเลยดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าไปสำคัญว่าตนสบายตนไม่มีเวรมีภัยอะไรกับใครอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นกิเลสนั่นที่เป็นตัวคู่กรรมคู่เวรน่ะพาท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยจะอะไรเราจะพามาถ้าไม่ใช่กรรมกิเลสแล้วไม่มีอย่างนี้ให้เข้าใจถ้าบุคคลใดยังพอใจในความเกิดความเป็นอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างนี้แน่นอนแล้วมันก็ไม่ได้ภาคเพียรพยายามที่จะละกรรมชั่วออกจากตัวหรือไม่เพียรพยายามที่จะสั่งสมกรรมดีให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนเพราะมันเห็นไปว่าความเป็นอยู่แค่นี้ก็สบายแล้วอย่างนี้นะมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีบริษัทบริวารรับใช้รับสอยในกิจการงานต่างๆให้อย่างนี้ก็นับว่ามีความสุขพอแล้วไม่ต้องขวนขวายบุญกุศลอะไรเพิ่มเติมอีกอันผู้ที่หันหลังให้ศาสนาไม่คิดที่จะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนนั้นเพราะมีความเห็นอย่างว่ามานั่นแหละเขาหาได้เฉลียวคิดนึกในใจไหมว่า
บุญที่เขาเสวยผลอยู่นั่นน่ะมันจะไปจบลงเมื่อใดเขารู้แล้วหรือยังนี่เคยมัวแต่ได้รับความสุขเล็กน้อยแล้วก็ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยไม่คิดอ่านอะไรไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาคนประมาทก็เมื่อชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วไอ้บุญและบาปที่นำมาตกแต่งชีวิตอันนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนถ้าบุญกุศลเป็นของเที่ยงแล้วมันก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้เที่ยงให้ยั่งยืนน่ะสินี่มันต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้ได้ว่าบุญกุศลนี่มันก็มีขอบเขตจำกัดเหมือนอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละต้นไม้ใบหญ้ามันก็มีขอบเขตของมันอย่างนี้นะแม่น้ำลำคลองถึงเวลามันแห้งก็แห้งไปถึงเวลามันมากก็มากมาอย่างนี้ไอ้ชีวิตของคนเราก็หมุนไปตามกรรมแล้วแต่กรรมมันจะพาไปตนได้ทำกรรมอันใดว่าอันใดไว้กรรมนั้นมันก็หมุนไปอย่างนี้แหละทีนี้กรรมนั้นมันก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อมันหมดเขตของกรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั่นแหละเป็นอยู่ด้วยกรรมอยู่ไม่ได้ก็เพราะหมดกรรมเป็นอย่างนั้นผู้ใดได้สร้างบุญกุศลไว้ในตนให้มากให้เต็มความสามารถในปัจจุบันนี้เมื่อเวลาบุญเก่าใกล้จะหมดลองบุญใหม่มันก็ไปรอรองรับเอาไปรอนั่นแหละพอบุญเก่าหมดลองคิดออกจากร่างบุญใหม่ก็รองรับเอาดวงจิตไปสบายไม่ต้องเล่ยล่อนหาที่เกิดให้ยากลำบากอันบุคคลที่ไม่มีบุญกุศลรองรับดวงจิตมีกันน้อยไม่พอที่จะนำไปที่ไหนต่อที่ไหนได้เมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็เป็นสัมภเวสีเล่ยล่อนเที่ยวหาที่เกิดไม่ได้จะไปเกิดที่ดีไปเกิดกับคนอย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะบุญตัวน้อยจะไปเกิดกับสัตว์ก็ยากมันอยู่ในระหว่างก็เลยเล่ยล่อนไปมาอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทเมื่อทำบุญกุศลอะไรแล้วก็ให้อุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกค้างอยู่ในโลกนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในฐานะที่จะรับรู้ส่วนบุญกุศลที่มนุษย์อุทิศไปเขาก็จะได้รู้เมื่อรู้แล้วก็กล่าวคำอนุโมทนาก็เป็นอันว่าได้รับส่วนบุญกุศลนั้นก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปบางทีก็สามารถไปเกิดได้บัดนี้นะเกิดกับคนได้อีกเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามันจึงไม่ปรารถนาเกิดอีกเพราะเห็นว่ามันยากเหลือเกินชาติความเกิดนะถ้าผู้มีบุญมากก็ยังชั่วหน่อยผู้มีบุญน้อยนี่เกิดก็ยากลำบากบางคนได้ผ่าท้องแม่ออกเอามันไม่ยอมออกทางทวารเบาบางคนก็ออกยากต้องประคับประคองกันอยู่อย่างนั้นหมอผู้ชำนาญเขาจึงหาหนทางแก้ไขอยู่ตลอดไปจนว่าสามารถเอาลูกออกจากท้องนั้นได้อันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบาปกรรมแล้วนะมันจะไม่อำนวยความสุขความสบายให้เลยมีแต่มันอำนวยความทุกข์ให้เท่านั้นเองถ้าคนมีบุญน่ะ
อย่างพระนางสิริมหามายาเสด็จไปประพาสสวนอุทยานลุมพินีก็ประชวนจากคลอดพระราชโอรสอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาม่านมากั้นรอบต้นไม้สาระนั่นแล้วพระนางยืนประสูติไม่ได้นั่งประสูติเหมือนกับคนธรรมดาในตำรากล่าวว่ากิ่งไม้สาระนั้นโน้มลงมาให้พระองค์ได้เหนี่ยวจับกิ่งไม้สาระนั้นไว้แล้วก็มีเทวดาอินทร์พรหมลงมาคอยรับเอาพระโพธิสัตว์ในเวลาพ้นจากอุทธรออกมามนุษย์ยังไม่ได้เข้าไปรับก่อนได้เห็นในมีในตำรานั้นว่าพรหมแหละมารับเอาก่อนเมื่อพรหมมารับออกมาแล้ววันนี้ก็มีท่อน้ำร้อนท่อน้ำเย็นลังไหลมาลดทั้งพระกุมารและทั้งพระมารดาให้สะอาดจากมลทินต่างๆทันทีเลยแล้ววันนี้พรหมก็ได้มอบพระราชกุมารนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนั่นแหละในว่าด้วยพระโพธิสัตว์ผู้มีบารมีอันเต็มแล้วก็ย่อมแสดงออกซึ่งอภินิหารหรือว่าปุญญาภินิหารในขณะที่อยู่ในมือของแม่เลี้ยงนางนมนั้นก็เสด็จทรงพระดำเนินคือเดินไปได้7 ก้าวแต่ละก้าวก็มีดอกบัวผุดขึ้นรับพอถึง9 ที่ 7พระองค์ก็ทรงเปล่งพระอุทานว่าความเกิดของเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดใหม่อีกต่อไปเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกไม่มีใครยิ่งไปกว่าเมื่อพระองค์เป่งอุทานอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นสู่ฝ่ามือของแม่เลี้ยงนางนมตามเดิมนักปราชญ์ท่านพยากรณ์ไว้ว่าที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปได้7 ก้าวพระบาทนั่นน่ะพยากรณ์ว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะเผยแผ่พุทธศาสนานี่ไปได้7 หัวเมืองใหญ่ๆแต่เมืองเล็กน้อยนั้นไม่นับอย่างนี้ก็ให้พึ่งพากันรู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไว้บ้างเผื่อจะได้บำรุงศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสของเราให้แก่กล้าขึ้นทั้งพระรูปพระโฉมก็สวยสดงดงามกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายทั้งพระราชสมบัติก็มากมายกายกองไม่อุทธรร้อนพระทัยด้วยความเป็นอยู่ในปัจจัยทั้ง4นั้นแต่อย่างใดเลยแต่ถึงอย่างนั้นดังนั้นน่ะเมื่อบุญญาบารมีพระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติหากเต็มบริบูรณ์แล้วอย่างนี้บุญบารมีมันดลบันดาลให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อราชสมบัติเหล่านั้นเห็นว่าเป็นเครื่องพวงให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเมตตาสงสารเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องวุ่นวายหาความสงบระงับไม่ได้นั่นแหละด้วยอำนาจแห่งบุญญานุภาพนะวันนี้ผู้เป็นสาวกสร้างบุญบารมีมามากก็เข้าทำนองเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างพยัสสะกุมารอย่างนี้นะอยู่ปราสาท3 หลัง3 ฤดูเหมือนกับพระศาสดาเลย
แต่ถึงกระนั้นเมื่อบุญบารมีที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนมันเต็มบริบูรณ์แล้วมันก็โดนบันดาลให้เกิดความเบื่อหน่ายในบริษัทบริวารเบื่อหน่ายในการครองสมบัติต่างๆหมดนั้นนะก็จึงได้แต่งตัวเต็มยศแล้วก็เสด็จหนีออกจากปราสาทนั้นไปทั้งคืนเลยบุญกุศลบันดาลให้เดินไปตรงแนวไปหาพระศาสดานั่นแหละแล้วก็บ่นไปว่าที่นี้ขัดข้องหนอที่นี้วุ่นวายหนอพระศาสดาในขณะนั้นพระองค์ทรงเดินจงกรมอยู่ทรงได้ยินอย่างนั้นก็ทรงตรัสแก่ยศกุลบุตรว่าที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายท่านจงมาท่านจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังยศกุลบุตรก็ถอดรองเท้าทองไว้เสียแต่ไกลแล้วก็คลานเข้าไปกราบพระศาสดาแล้วก็นั่งสงบกายสงบจิตคอยฟังพระธรรมเทศนาอยู่พระองค์เจ้าก็เริ่มแสดงอนุบุพพิกถา5ประการให้ยศกุลบุตรฟังคือทานกถาศีลกถาสักขะกถาเนกขัมมะกถาเนกขัมมานิสังสักกถานี่รวมเป็น5ประการแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4อย่างนี้คืออนุบุพพิกถา5ประการนี่นะเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่าบุคคลผู้นี้มีอุปนิสัยสมควรจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในปัจจุบันนี่แหละอย่างนี้พระองค์ก็จึงเอานำมาแสดงถ้าทรงพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มีวาสนาที่จะได้บรรลุมรรคผลในขณะฟังธรรมพระองค์ก็ไม่นำอนุบุพพิกถา5ประการนี้มาแสดงเพราะว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงตั้งแต่ต่ำขึ้นไปหาสูงโดยลำดับไปอย่างนี้ทานศีลที่พระองค์เจ้าทรงแสดงให้ยศกุลบุตรฟังเพื่อฟอกอัธยาศัยจิตใจของยศกุลบุตรนั้นไม่ให้เห็นแก่ตัวให้เปิดกว้างไว้ต้อนรับบุคคลผู้ยากจนคนแค้นมาขอทานการแสดงถึงศีลก็เพราะทรงแสดงว่าการเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกผู้ไม่เบียดเบียนใครก็มีความสุขในโลกวะนี่อย่างนี้แหละเพื่อให้ยศกุลบุตรได้มองเห็นการทำความดีการละความชั่วเหล่านั้นเราเป็นทางความสุขจริงๆเมื่อเห็นว่าจิตของยศกุลบุตรมีความเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยคุณธรรมในขั้นต้นอย่างนั้นก็ทรงแสดงอานิสงส์แห่งทานแห่งศีลเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติทานและศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอานิสงส์ที่จะได้รับคือเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์แล้วก็ทรงแสดงกามาทีนวะคถาในระหว่างนั้นเมื่อทรงแสดงว่าอานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลที่บุคคลกระทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นจักอำนวยผลนำให้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทีนี้ในสวรรค์ก็ไม่พ้นไปจากกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสบุคคลที่ไปเกิดในสวรรค์ก็ยังเต็มไปด้วยความกำหนัดยินดีในกามคุณซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์กามคุณถึงจะเป็นของละเอียดประณีตบรรจงอย่างไรก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดา
บุคคลไม่ควรที่จะไปหลงไหลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวบนสวรรค์ควรพากันมาพิจารณาเห็นว่าการถอนตนออกไปจากกามคุณเมถุนสังโยชน์นี่นะมันเป็นทางพ้นทุกข์โดยตรงเลยทีเดียวอย่างนี้แน่นอนทีเดียวเพราะว่าบุคคลใดถอนตนออกจากกามคุณเมถุนสังโยชน์ไปได้แล้วผู้นั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ทำได้เพราะเป็นผู้มีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเที่ยวพิกขาจารย์ไปใครมีศรัทธาใส่ให้อย่างไรก็ครบฉันอย่างนั้นก็บริโภคอย่างนั้นไม่ดิ้นรนเดือดร้อนเรื่องอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารชั้นเลวหรือชั้นดียังไงก็ไม่ว่าเราพิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะธาตุลงไปแต่พิจารณาเห็นว่าเรารับประทานอาหารนี่เพื่อจะยังชีวิตให้เป็นอยู่ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความสวยงามเพื่อความอวดอ้างใครต่อใครเพื่อความอ้วนพีดีงามอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามุ่งหวังอย่างนั้นมันก็เป็นกิเลสเป็นสังโยชน์เป็นเครื่องผูกจิตใจให้คล้องอยู่ในนามในรูปอันนี้อย่างนี้แหละดังนั้นน่ะพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงโทษของกามคุณเมื่อแสดงว่าการถอนตนออกจากกามน่ะเป็นทางให้พ้นทุกข์บัดนี้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการถอนตนออกจากกามนั่นน่ะถ้าหากว่าถอนออกด้วยอำนาจแห่งปัญญาวิปัสสนาได้เด็ดขาดไปจริงๆก็บรรลุอนาคามีผลเลยเรียกว่าบรรลุในมรรคผลขั้นที่สามเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างยศกุลบุตรท่านก็พิจารณาตามแล้วจบพระองค์สุดท้ายพระองค์ก็แสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขอริยสัจทุกนั้นมีจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหมู่นี้ล้วนจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันความคับแค้นใจความหิวแห้งใจหมู่นี้ก็ล้วนจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกเหล่านี้มาจากไหนอะไรเป็นต้นเหตุตัณหาอะไรเป็นเหตุตัณหาเมื่อความอยากมันเกิดมีอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็แสวงหาเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็มาชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ตนต้องการปรารถนานั้นเมื่อแสวงหาไม่ได้สมหวังก็เสียอกเสียใจช้ำอกช้ำใจต่างๆอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญญาที่จะละความอยากนั้นไม่มีเลยก็จึงกลายเป็นอุปาทานมานี่เมื่ออยากแล้วไม่ได้สมหวังก็เอาละเมื่อไม่ได้คราวนี้เราจะพยายามเอาได้คราวหน้าเมื่อไม่ได้ชาตินี้ก็ขอให้ไปได้ในชาติหน้าอุปาทานความยึดถือมันก็ประดังประเดเข้าไปสู่จิตใจอย่างนี้แหละอุปาทานมันก็เป็นปัจจัยบังเกิดพบแล้วมานี่ภพก็เป็นปัจจัยบังเกิดชาติชาติก็เป็นปัจจัยบังเกิดชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตเป็นอันว่าความทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมาย่อมเกิดขึ้นเป็นขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี่อย่างนี้แหละไอ้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายน่ะมันมีเหตุปัจจัยขึ้นมาอย่างนี้ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้ละตัณหาแบบนี้นะเมื่อเห็นว่าตัณหาให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็จะเลี้ยงมันไว้ทำไมตัณหานะก็เพียรพยายามละตัณหาออกไปเหมือนอย่างบุคคลผู้เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาเหล่านี้มาบวชในพุทธศาสนานี้
มันก็มีโอกาสที่จะได้ความทำความเพียรละตัณหานั้นให้ได้เต็มความสามารถเลยเพราะว่าไม่ได้ทำงานการค้าการขายไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำราชการงานเมืองให้ยุ่งยากลำบากอะไรเลยแต่ทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษฉันเข้าวันละมื้อวันละเวลาเท่านี้แล้วก็อยู่ในที่สงบสงัดไม่ชอบอกชอบใจในมหรสพคบกันต่างๆนานาหมู่นี้นะอย่างนี้นี่มันก็มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรละตัณหาให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับให้คิดดูให้ดีนะว่าผู้เป็นนักบวชนี่นะมันโอกาสเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นให้พากันตั้งใจทำความเพียรลงไปให้เต็มความสามารถจะไปเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินแม้ผู้เป็นชาวบ้านก็เหมือนกันไอ้ชาวบ้านบางคนมีบุญวาสนามีปัญญาก็จะไม่ยอมให้ตัณหานั้นมันครอบงำจิตใจให้ตั้งเต็ม 100% ก็จะต้องพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ว่าอย่างหนึ่งก็ให้มันเอาชนะมันไปสัก 50% ให้มันเหลืออยู่สัก 50% อย่างนี้ก็ยังนับว่าฐานดีเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลมาละตัณหาในหัวใจนี่ออกไปได้เท่าใดความทุกข์ทางจิตใจนี่มันก็เบาบางไปได้เท่านั้นไม่ใช่ว่ามันลึกล้ำคัมภีรภาพอะไรนักหนานะมองเห็นได้อยู่ดีๆนี่แหละทำไมจะมองไม่ได้ใจของตนเองนะตนอยากได้อะไรต่ออะไรตนก็รู้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่รู้นี่อยากได้เมียอย่างนี้มันก็รู้ว่าตนอยากได้เมียอยากได้ลูกก็รู้อยากได้เข้าของเงินทองก็รู้อย่างนี้แหละหรือว่าตนอยากพ้นทุกข์ตนดำริขึ้นมาในใจอย่างนี้ก็รู้นั่นแหละอ้าวการที่อยากได้ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังกล่าวมานั้นมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้การที่อยากพ้นทุกข์อย่างนี้เราก็ต้องละของไม่เที่ยงเหล่านั้นปรงวางไว้ตามสภาพอย่าไปยินดีพอใจกับมันถ้าหากว่าผู้ยังละมันไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคโดยเด็ดขาดก็ให้ยินดีในกามคุณที่ไม่มีโทษนั้นมันมีอยู่กามคุณที่ไม่มีโทษก็มีมีโทษก็มีหมายความว่ามีบาปนั่นเองเนี่ยอย่างนี้นะแต่ว่าสำหรับนักบวชแล้วนั้นต้องปฏิเสธตั้ง 100% เลยคฤหัสถ์นั้นเหลือไว้สัก 5-10% ก็ยังดีจะไม่ต้องทำบาป อย่างนี้แหละคนมีปัญญามันจึงสามารถละตัณหาความทะยานอยากในใจได้ปัญญาจะมีได้ก็เพราะการเจริญสมาธิทำจิตให้สงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าให้ได้อย่างนี้นะไอ้เรื่องอย่างนี้ใครทำให้ใครก็ไม่ได้ผู้สอนก็เป็นแต่เพียงแนะอุบายให้แนะแนวทางให้เท่านี้แหละผู้ฟังจำอุบายอันนี้ไปได้แล้วเอาไปลงมือทำฝึกตนเข้าไปเช่นนี้นี่มันก็เห็นผลในปัจจุบันนี่แหละว่าทำตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไหร่มันก็รู้รู้ด้วยตนเองในปัจจุบันนี้เองเนี่ยดังนั้นให้พากันภาคเพียรพยายามลงไปให้สังเกตดูในขณะที่จิตของเราสงบอยู่แล้วนะมันอยากได้อะไรหรือไม่ไม่เลยไม่อยากได้อะไรเมื่อมันไม่อยากได้อะไรแล้วมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็มันเป็นทุกข์แต่สิมันจะเป็นทุกข์ยังไงอ่ะนั่นอย่างนี้แหละเมื่อเราทำใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้เรายังเห็นผลมาแล้วนี้นะมีความสุขสบายมากแต่ว่าความสงบเช่นนี้มันเป็นไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นมันไม่ตั้งอยู่นานเดี๋ยวมันก็ถอนขึ้นมาเมื่อถอนขึ้นมาตนไม่เจริญปัญญาต่อไม่ค้นคว้าไม่พิจารณา
ว่าตัณหามันมาจากอะไรอย่างนี้นะมาจากอุปทานขันธ์ผู้ใช้ปัญญาค้นคว้านะใจนี่แหละไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนมันยังเกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรมาปนปื้อขันธ์ห้านี้ดังนั้นปัญญาก็สอนจิตไม่ให้ยึดมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าขืนยึดไว้มันก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนตลอดกาลนานไปจะได้อาศัยขันธ์ห้านี้ไปชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายไปเท่านั้นเองขันธ์ห้านี้ดังนั้นจะไปยึดถือมันให้มันเป็นทุกข์ทำไมเล่าปลงเสียเถิดวางเสียเถิดขันธ์ห้านี้สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ใจมันถูกปัญญาสอนเข้าแล้วมันก็เห็นตามปัญญาบัดนี้มันก็ไม่หวงแล้วมันก็ลงก็วางรวมจิตลงให้เป็นหนึ่งเข้าไปไม่วิตกไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่วิตกวิจารไปตามวิญญาณความรู้ทางตาเป็นต้นไม่ไปตามมันแล้ววันนี้นะปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันมันจะแปรปรวนไปยังไงก็แล้วแต่มันจะแตกดับก็แล้วแต่เพราะไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แล้วเราก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจไม่เห็นแจ้งแล้วจริงเรื่องนี้เมื่อปรงเมื่อวางแล้วก็เบาใจสบายใจอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนของตนก็จะได้ประสบผลคือความพ้นทุกข์ตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้